ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเคยกล่าวไว้ว่ารู้จักตนต่อเมื่อเห็นความไม่มีตัวตนอันนี้แหละท่านเคยกล่าวเอาไว้ถ้าอย่างนี้นี่ก็หมายถึงว่าคนที่ยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็แสดงว่าผู้นั้นยังไม่รู้จักตนที่แท้จริงแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยตัวตนเนี่ยไม่มีหรอกตัวตนมีได้เพราะความเห็นผิดเข้าใจผิดจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นผลตามมาก็คือเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าเรามีความเห็นถูกต้องเราจะรู้ว่าอ๋อตัวตนเนี่ยมันเป็นเพียงสมมุติใช้ทำประโยชน์เท่านั้นแล้วก็มีแต่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในสิ่งสมมุติปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นแล้วที่ตั้งของการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนก็ไม่เกินที่ตัวเราตัวเราของเราท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็มักจะกล่าวว่าตัวกูของกูก็ชี้ตรงไปที่ตัวเราก็คือขันธ์ 5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณขันธ์แปลว่ากลุ่มกองหรือกรุ๊ปเนี่ยคือกองกองกองนี่ง่ายเข้าใจง่ายขันธ์ 5เนี่ยเราย่อลงมาเหลือแค่สองคือรูปกับนามรูปประขันก็คือร่างกายของเราส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคือส่วนของนามเห็นไหมสรุปลงเหลือแค่รูปนามแล้วก็รูปนามขันห้านี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราและของเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยลักษณะของรูปนามขันธ์ 5เนี่ยมันมีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้บีบคั้นต้องให้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ที่เขาเรียกว่าอนัตตาอันนี้คือธรรมชาติของขันธ์ 5เนี่ยหรือรูปนามสิ่งเหล่านี้แหละเรามองไม่เห็นไม่ชัดเจนไม่ได้สัมผัสเราจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนามขันธ์ 5เนี่ยเป็นตัวเราของเราเราจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือให้รู้เท่าทันในความเปลี่ยนจริงแล้วก็ปล่อยวางเขาเรียกว่าอุปาทานละความยึดมั่นยึดติดในขันธ์ 5เสียนี่คือเป้าหมายสำคัญเลยมันจะพ้นทุกข์ในที่สุดการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญก็คือการเจริญสติเนี่ยอาศัยความเพียรขยันหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่องในการที่จะเจริญสติแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอๆที่เรียกว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยดูลงไปที่กายที่ใจของเราหรือรูปนามขันธ์ 5ให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างไรนี่แหละคือประเด็นสำคัญในการปฏิบัติธรรมเช่นเวลาเรามีสติระลึกรู้ลงไปที่กายหรือที่รูปเราเห็นว่ารูปธรรมที่เราเรียกว่ากายเนี่ย
มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆเรานอนอยู่นานๆเนี่ยเรานอนอยู่ได้ไหมนอนไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะความทุกข์มันบีบคั้นมันปวดมันเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งบ้างนั่งนานๆก็นั่งอยู่ไม่ได้เพราะถูกความทุกข์มันบีบคั้นต้องเปลี่ยนไปยืนบ้างไปเดินบ้างพลิกซ้ายพลิกขวาอิริยาบถย่อยๆมากมายไม่ได้การกระพริบตาเห็นไหมทำไมเราต้องกระพริบตาด้วยเพราะว่าความทุกข์มันบีบคั้นจะต้องกระพริบตาเพื่อแก้ทุกข์ให้กับตาลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้าไม่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอๆอยู่เนืองๆต้องคอยแก้ไขแก้ปัญหาให้กับกายกับรูปธรรมของเราเราเปรียบเสมือนแพทย์เหมือนพยาบาลจะรูปขันธ์เนี่ยเปรียบเสมือนคนป่วยคนไข้นะเราต้องคอยดูแลต้องแก้ไขเดี๋ยวถ่ายหนักถ่ายเบาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวอีกแล้วต้องแก้ปัญหาเขาอยู่เรื่อยพอแก้ปัญหาเสร็จเราก็คิดว่าเรามีความสุขที่จริงทุกข์มันหายไปชั่วคราวนะเดี๋ยวรูปมันก็เป็นทุกข์อีกตลอดชีวิตต้องแก้ปัญหาตัวเองอย่างนี้และผลสุดท้ายรูปเนี่ยก็ต้องแตกทำลายไปอยู่ไม่ได้นี่คือสภาพของรูปธรรมนะถ้าเราฝึกที่จะละฝึกที่จะปล่อยวางรูปธรรมที่ได้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องตายนะคือตายซะก่อนตายคือถอนความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเนี่ยเป็นตัวเราซะก่อนที่มันจะตายก่อนที่รูปจะแตกทำลายเราใช้สมมุติว่าตายตายคือสมมุตินะที่จริงเป็นการแตกทำลายของรูปขันธ์เห็นไหมเนี่ยแค่รูปขันธ์นะเราเพียงแต่มีสติคอยรู้ให้เท่าทันในปัจจุบันไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอาเนี่ยยังไม่จริงต้องมีสติสัมผัสลงไปจริงๆที่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ที่รูปขันธ์ในขณะปัจจุบันเฉพาะหน้าคิดเอาไม่ได้และส่วนกองเวทนาอันนี้เป็นกองเวทนากองที่สองรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่ากองเวทนามันก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงเสมอๆเดี๋ยวเป็นสุขนะสักพักหนึ่งอาจเป็นทุกข์อีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสุขอีกบางทีก็เฉยๆสลับสับเปลี่ยนกันถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นเราก็อยากให้มันเป็นสุขทั้งวันสุขตลอดไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เวลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตก็มีบางช่วงที่ทุกข์มันดับไปแต่เรารู้ไม่ทันเราไม่อยากให้ความทุกข์มันดับหรือเราอยากให้ความทุกข์ดับอันนี้เราบังคับบัญชามันไม่ได้หรอกแล้วแต่เหตุปัจจัยมีเหตุให้ดับมันก็ดับมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดโดยสภาพของธรรมชาติตามกฎไตรลักษณ์ส่วนกองที่สามเนี่ยเขาเรียกว่ากองสัญญาสัญญาเนี่ยหมายถึงความจำได้จำได้หมายรู้จำเรื่องราวในอดีตได้จำได้ว่าอันนี้ชื่ออะไรความจำความลืมเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะจำได้ตลอดไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราก็ลืมเราเคยลืมไหมลืมหลายอย่างเดี๋ยวก็ลืมกุญแจเดี๋ยวก็ลืมแว่นตาเดี๋ยวก็ลืมหน้าตาคนนี้จำหน้าได้นะคนนี้แต่ลืมชื่อเนี่ยมีไหมคลับคลายคลับกลาดนึกมาสลายนึกไม่ออกลืมชื่อไปแล้วบางทีเจอหน้ากันจะพูดเรื่องนี้แต่ลืมแล้วว่าจะพูดอะไรดีต้องเดินกลับไปตั้งต้นเดินมาใหม่ก็มีนะเนี่ยอันนี้การลืมเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติของสัญญาเพราะความไม่เที่ยงของสัญญา
ความจำได้ไม่รู้มันจึงลืมอันที่จริงผมก็ว่าดีนะเราเนี่ยมันลืมอะไรซะบ้างเนี่ยผมก็ว่าดีถ้าเราจำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสงสารใจมันต้องแบกภาระไอ้สิ่งที่ไม่อยากจำเนี่ยมันก็มักจะจำไอ้สิ่งที่อยากลืมเนี่ยมันก็ไม่ลืมเห็นไหมแสดงว่าสัญญาเนี่ยเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันเป็นหลักของอนัตตามันไม่เที่ยงแล้วยิ่งสังขารขันธ์เนี่ยสังขารกลุ่มกองที่4เนี่ยสังขารเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งอันนี้เกิดดับนับไม่ทันเลยนะเดี๋ยวคิดดีอ่ะไม่นานเดี๋ยวคิดไม่ดีได้อีกละเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบอย่างเช่นอาหารเนี่ยแม่อาหารนี่ชอบจังเลยทานทุกวันไม่เบื่อเอาเถอะลองทานดูเถอะวันนี้มันก็เบื่อความชอบเนี่ยมันไม่เที่ยงความเกลียดชังก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างนี่เราไม่ชอบเราเกลียดคนนี้เราเกลียดแต่บางทีเราคบเขาไปนานๆเนี่ยเรากลับรักเขาชอบเขาก็ได้นะสังขารขันธ์เนี่ยความชอบหรือไม่ชอบการปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมันเปลี่ยนแปลงไวมากอย่างเช่นเวลาจิตเราสงบเราก็ชอบอยากให้จิตมันสงบไม่อยากให้มันปรุงแต่งพอสงบเริ่มสบายมีความสุขมันมีปีติเราอยากให้มันสงบแต่มันสงบได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นไม่สงบนะคนที่มีสติดูจิตอยู่เสมอๆจะเห็นว่าเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันปรุงเดี๋ยวมันว่างในขณะปัจจุบันนะได้สัมผัสเราจะเห็นว่าสังขารเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งคือกองที่5คือวิญญาณขันธ์วิญญาณนี่แปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งทางตาในการเห็นรูปรู้แจ้งทางหูในการได้ยินเสียงรู้แจ้งทางจมูกในการรู้กลิ่นรู้แจ้งทางลิ้นเวลารสชาติอาหารมาสัมผัสรู้แจ้งทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็รู้แจ้งทางจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งอันนี้คือวิญญาณขันธ์คือรู้แจ้งวิญญาณนี่เราจะคิดว่าเป็นวิญญาณที่ลอยล่องออกจากตัวเราตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปเข้าล่างนู้นอันนี้ไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่วิญญาณในทางพุทธศาสนาวิญญาณในทางพุทธศาสนานั้นเราหมายถึงที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันนี้แหละวิญญาณในทางพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือวิญญาณทั้งหมดแล้วมันก็เกิดดับเราจะเห็นทั้งวันก็ไม่ได้ได้ยินทั้งวันก็ไม่ได้มันสลับสับเปลี่ยนวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงมันบังคับบัญชาไม่ได้เราจะคิดเอาไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเราเจริญสติรู้ตัวทั่วพร้อมดูขันธ์5หรือดูกายดูใจดูรูปดูธรรมดูรูปธรรมดูนามธรรมอยู่เสมอๆดูอยู่เนืองๆอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนที่รูปนามขันธ์5เนี่ยเมื่อเราเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆทำให้เกิดปัญญาละกิเลสปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้จิตเราก็พ้นภัยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่แสดงว่าเรารู้จักตัวเราที่แท้จริงต่อเมื่อเห็นความไม่มีตัวตนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของปริยัติหรือเรื่องของตำราสักหน่อยแต่ตำราที่กล่าวเนี่ยคือนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการเจริญสติ